สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโตโทราทาโร่วิ่ง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 มีคนพลังมาส่งพลังงานบวกให้กับใครให้กับทุกคนเช่นเคยนะคะก็วันนี้มาถึงคิวของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์พฤษภแล้วค่ะโอเคถึงคิวของพฤษภแล้วนะคะพยายามอัดคลิปแบบว่านอนสต็อปให้กับทุกคนมากๆเลย32ราศีเพื่อให้ทันให้อยู่ในช่วงต้นเดือนนะคะของกรกฎาคมนี้พลังงานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยสำหรับคนที่เป็นชาวสองก็มาดูได้นะคะมาเปิดรับพลังงานบวกกันแล้วก็เปิดใจให้กว้างนะคะพลังงานเป็นของหลายๆท่านมากๆไม่ได้เจาะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นทีนี้ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่หลังไข่เคชไอเดียโอแซดนะคะมาดูกันนะพลังงานตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภนะคะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยว้าวว้าวตัดไพ่ก็แล้วสับไพ่อะไรใหม่นู่นนี่นั่นก็แล้วนะคะไพ่ก็มีพลังงานนี้ขึ้นมา engagement และต้องบอกเลยนะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ชาวเมษได้ไพ่นี้ด้วยค่ะชาวเมษได้ไพ่นี้ไปด้วยเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยพลังงานที่ไพ่ขึ้นคล้ายกันน่ะมันมีอิทธิพลได้ตรงที่ว่าคนบางคนน่ะคืออย่างนี้เมษกับพฤษภเนี่ยเป็นอีกราศีเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าบางครั้งราศีแต่ละราศีที่มันเป็นราศีคาบต่อกันอ่ะมันจะมีพลังงานที่บางคนอ่ะอย่างเช่นมันขึ้นอยู่กับว่าชาร์ตเกิดของคุณอ่ะคุณเป็นลัคนาอะไรและคุณเกิดในวันที่เท่าไหร่บางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าบางทีคุณดูเมษได้บางทีคุณดูพฤษภได้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูนะไพ่มีน engagement คือความรักแบบที่เป็น your love life is ascending to a higher level of commitment บางคนตรงนี้น่ะในคลิปนี้อาจจะเป็นพฤษภที่มีคู่ชีวิตกันอาจจะเป็นการที่แบบว่ามีคู่ชีวิตกับใครอะไรแบบนี้ด้วยพฤษภเนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นราศีของสามีไข่ด้วยนะคะก็นี่แหละตามนี้เลยเป็นคู่ชีวิต engagement นู่นนี่นั่นแล้วก็พลังงานบางคนตรงนี้เนี่ยคุณต้องการความรักแบบเป็น higher level commitment อีก energy อีก step หนึ่งเพราะอะไรไพ่มีพลังงาน stay optimistic about your love life มันคือชาวพฤษภที่คุณคิดบวกค่ะเพื่อต้องการ energy เหล่านี้คิดบวกเพื่อให้ความฝันในความรักของคุณเป็นจริงที่จะมีคอมมิตเมนต์ที่จะมีการเอนเกจเมนต์กับใครนู่นนี่นั่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นพฤษภตรงนี้ที่ว่าบางคนตรงนี้คุณมีพลังงานคิดบวกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานที่ดีมากบอกเลยมันเป็นพลังงานที่ดีมากบอกเลยค่ะใครที่ขาดพลังงานเหล่านี้ขอให้คุณมีความคิดบวกอยู่เรื่อยๆเพราะอะไร positive thinking and faith will bring you romance นะคะคือมันจะดึงอะไรที่ดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนในเรื่องของการคิดบวกนี้ไพ่ในวันนี้ไพ่รวมมาดูกันไพ่รวมในวันนี้ไข่ใช้เซต12ราศีของเดือนกรกฎาคมนะคะไข่จะใช้ไพ่ชุดนี้วิสาดนี่นะคะวิสาดทาโร่แล้วก็ในกล่องเป็นแบบนี้กล่องใหญ่มากนะคะก็นี่แหละเป็นไพ่พลังงานนักเวทเป็นไพ่พลังงานเมจิกเวิลด์ต่างๆเป็นไพ่พลังงานพอหมดแม่หมดนะคะเป็นไพ่ที่ว่าเป็นเอเนจีแบบลึกลับอะไรบางอย่างมาเปิดไพ่ให้ทุกคนอยู่ตรงนี้มาดูการไพ่กรีดลื่นมากพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวพฤษภนะคะมาดูกันสิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภพลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภนะคะมาดูกันไพ่มีฟลิปโอ้ my god ไพ่ฟลิปขึ้นมาเลยใบแรกและเป็นไพ่ดีด้วยแหละเป็นไพ่ดีด้วยแหละบอกเลยนะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภนะคะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยไพ่พลังงานของชาวพฤษภไพ่พลังงานของชาวพฤษภโอ้ my god โอ้ my god ว้าวว้าวชาร์ตแรกขึ้นมาก็สวยเลยอ่ะว้าวโอ้ my god ไพ่ในวันนี้สวยมากเลยค่ะพฤษภสวยแล้วขนลุกมากเลยอ่ะ
คืออย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ราศีนี้เป็นราศีของสามีไข่ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามศาสตร์ไทยหรือว่าตามศาสตร์ที่เป็นแบบคนพฤษภอ่ะก็เป็นคุณพ่อไข่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะของคุณพ่อของไข่ก็เป็นคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูนะเอาเป็นช่วงใกล้ๆนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ต้องดูไกลมากแต่บอกเลยว่าพลังงานนี้เป็น energy ของคนพฤษภที่มีแนวโน้มที่ดีมากเลยค่ะถ้าใครที่แบบว่ามีความสุขหรือดีอยู่แล้วคือขอแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยแต่ถ้าใครที่พลังงานเหล่านี้มันยังไม่ถึงคุณมารับพลังงานบวกเยอะๆค่ะเพราะว่ามันมีพลังงานของคนที่มีเรื่องราวแบบนี้แน่นอนหนึ่งในนั้นคือใครจะบอกว่าคือตัวพวกไข่เองนี่แหละเพราะอะไรไพ่นี้มี10ถ้วยค่ะ10ถ้วยคือไพ่ของความสุขไพ่ครอบครัวไพ่ของโมเมนต์ดีๆของช่วงเวลาของความสุขหรืออีกในนึงเนี่ยดูนะไพ่เนี้ยมันเป็นพลังงานที่บางคนมีในเกณฑ์ในเรื่องของมั่นหมายมงคลแต่งงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะไพ่คุณมีนางฟ้า engagement และแถมไพ่พลังงานทาโร่มี10ถ้วยซึ่ง10ถ้วยเป็นไพ่ของพวกครอบครัวหรือเป็นไพ่โมเมนต์แบบงานมงคลค่ะหรือเรื่องราวดีๆโมเมนต์ที่มีความสุขดีๆหรือการมีอะไรบางอย่างร่วมกันที่แบบว่าเป็น energy ของโมเมนต์ที่ joyful หรือ happiness อยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นพฤษภที่เป็นโสดเนี่ยไพ่นี้หมายถึงว่าพลังงานของการเน้นในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะแต่พลังงานนี้บอกเลยว่ามี energy ของคนรักที่เป็นส่วนของครอบครัวอยู่ตรงนี้มากๆด้วยและเป็นไพ่ที่ดีด้วยแหละในวันนี้งำงำลึกเหมือนเหมือนเหมือนอย่าอยู่ฟีดนะมามีฟีดอยู่นะพลังงานนี้นะคะมี energy นี้ขอบพูดมีไพ่ใหญ่ที่เป็นเมเจอร์ขึ้นมา2ใบในชาร์ตแรกด้วยแล้วก็จะบอกว่าไพ่เนี่ยมีไพ่คิงกับไพ่ไนท์องค์นี้ด้วยแหละไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นคิงถ้วยกับไนท์ถ้วยค่ะใครบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยเป็นพฤษภที่มีความรักที่ละมุนกับคนรักอยู่ตรงนี้แน่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรักที่คุณรักใครบางคนหรือใครบางคนรักคุณมากๆอยู่ตรงนี้แหละแล้วที่สำคัญไพ่นี้ถ้าใครที่เป็นโสดของคลิปนี้ค่ะมันจะมีใครเข้ามาได้แหละเป็นอีกคลิปนึงที่จะมีใครเข้ามาได้เพราะอะไรเพราะว่าไพ่นี้มันเป็นไนท์มันเป็นอัศวินขี่ม้าเข้ามาและแถมมีไพ่คิงถ้วยด้วยพวกไพ่ที่เป็นพวกคนและเป็นไพ่พวกถ้วยคือเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับfeeling หรือความสัมพันธ์หรืออีโมชันล้วนๆมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกในหนึ่งหมายถึงพฤษภที่ว่าเคยมีแบบปมในความรักมาบ้างด้วยเช่นเดียวกันแต่คุณเป็นคนที่เวลารักใครแล้วจะรักมากอยู่ตรงนี้ได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มันมีบางคนที่แบบว่าเป็นพฤษภที่แบบมีลักษณะที่ถ้าเป็นพวกพฤษภที่มีประเด็นน่ะอาจจะเป็นพวกประเด็นที่เป็นลักษณะของคู่ชีวิตกันเนี่ยแหละมีแบบนี้ด้วยเพราะว่าไพ่ตรงนี้นะคะมันมี energy ลักษณะ strength ด้วยซึ่งไพ่ strength เนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานอุปสรรคหรือความที่จะต้องมีความ strong หรือหนักแน่นเพื่อฟันฝ่ากับอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือในชีวิตรักของตัวคุณหรือชีวิตรักของใครบางคนที่คุณเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้มีความรักที่มีวัยแตกต่างได้อย่างเช่นพวกวัยต่างกันมากๆแบบ twin flame ค่ะไพ่ตรงนี้มีพลังงาน twin flame ในคลิปนี้อีกคลิปนึงอย่างแน่นอนเพราะอะไรด้วยไพ่อิทธิพลของ strength นี่ที่เป็นไพ่ที่มีความต่างด้วยอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไพ่มีไพ่นี้ด้วย lover ไพ่คุณมี lover มี10ถ้วยมีไพ่ลักษณะพวกคนที่เป็นไพ่ถ้วยแบบนี้เนี่ยมันเป็นคนที่มีพลังงานรักที่ละมุนอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้มากๆเลยแถมมีไพ่ engagement ด้วยนะและไพ่ตรงนี้เนี่ยบางคนตรงนี้นะคะคุณเป็นพฤษภที่ดีลด้วยกันกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้หรืออีกในนึงคุณดีลกับคนชาวธาตุลมราศีเมถุนหรือชาวธาตุไฟราศีสิงค์ค่ะพลังงานในกองไพ่ดูนะ energy แบบในคลิปนี้เป็นอีก energy อย่างที่บอกเลยมี twin flame อยู่ตรงนี้แน่นอนไพ่ใหญ่อีกใบนึงค่ะดูนะไพ่ใหญ่ของคุณที่ขึ้นมานอกจากจะเป็น lovers กับ strength แล้วนะคะเป็นไพ่judgment ด้วยและ judgment ในที่เนี้ยคุณไม่ได้ได้แค่ judgment นะคุณมีไพ่นี้ด้วยอ่ะ6ถ้วยนี่มันคืออะไรนี่มันคือพวกรักเก่าที่กลับมาหากันค่ะบางคนตอนนี้เป็นพฤษภที่กลับมาหากันแล้วอย่างเช่นไข่กับสามีที่เขากลับมาหาไข่เป็นอดีตต่อการกลับมาแล้วกลายมาเป็นครอบครัวกลายมาเป็นคู่แต่งคู่ชีวิตคู่อะไรแบบเนี้ย
ที่เป็นครอบครัวแบบเนี้ยแล้วก็พลังงานตัวนี้จะเป็นบางคนที่แบบว่าคุณเนี่ยมีการที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการที่เป็นอดีตอยู่ตรงนี้ได้หรือคนบางคนตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นอดีตของคุณยังนึกถึงคุณอยู่หรือคุณอาจจะนึกถึงคนที่เป็นอดีตของคุณอยู่ตรงนี้ได้มันเป็นพลังงานไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันพลังงานมันกลับกันได้นะคะแล้วก็พลังงานลักษณะนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นการที่คนเก่าๆหรืออะไรเก่าๆจะมีการวนเวียนกลับมาเกี่ยวข้องได้อยู่ตรงนี้แล้วก็บางคนเกี่ยวข้องกับราศีธาตุน้ำได้ด้วยทีเนี้ยไพ่อ่ะขอไพ่ที่เป็น6อีก energy นึงอ่ะนอกจากจะมีไพ่6ถ้วยแล้วมีไพ่6ไม้เท้าด้วย Six of Wands และนี่คืออะไรใครจะบอกตรงๆเลยนะคะว่าใครจะบอกตรงเลยนะว่าไพ่ลักษณะแบบเนี้ยค่ะ10ถ้วย6ไม้เท้าเนี่ยไพ่พวกเนี้ยเป็นไพ่ลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าเมื่อถึงเกณฑ์เนี่ยพฤษภอ่ะมันจะมีชีวิตที่มีใครระหว่างตรงนี้กับคุณกับเขาที่มีเกณฑ์งานมงคลได้ค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นในช่วงไม่นานที่เกิดขึ้นมาหรืออาจจะเป็นมงคลที่ไพ่นี้มีทุกคนในลักษณะที่อนาคตข้างหน้าเนี้ยที่มีเกณฑ์แบบเนี้ยที่มีการเกิดขึ้นลักษณะของงานมงคลได้อยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าไพ่พลังงานที่เป็น6ไม้เท้ามันเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าเหมือนนักรบขี่ม้าแล้วมี6ไม้เท้าเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆกับเวลาเราดูหนังสมัยก่อนนะคะที่เป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆพวกงานแต่งอะไรบางอย่างของคนสมัยก่อนที่แบบว่ามีการแบบ อย่างเช่นถ้าเป็นแนวฝรั่งหรือว่าแนวแบบอะไรนะย้อนยุคอะไรแบบนี้ที่แบบขี่ม้าแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าให้ทุกคนรู้กันหมดเลยว่าบ้านนี้แต่งงานแล้วก็มีแบบมะกอกใส่มงกุฎอะไรแบบเนี้ยคือพลังงานลักษณะของ6ไม้เท้าเป็นลักษณะที่แบบมีมะกอกอยู่ในไม้เท้าซึ่งมันหมายถึงพลังงานที่เป็นพวกที่เกี่ยวกับงานมงคลหรืออะไรแบบนี้แหละและที่สำคัญไพ่คุณมี10ถ้วยด้วยไพ่พวกนี้เป็นไพ่งานมงคลที่เกี่ยวข้องมากๆนะคะแล้วก็พลังงานตัวนี้เนี่ยมี energy 1เหรียญด้วยเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นบางคนตรงนี้มีความอะไรมีพลังงานของคอมมิตเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยไพ่พวกนี้ไพ่นี้เป็นไพ่คอมมิตเมนต์หรือไพ่บางอย่างที่มีความมั่นคงแน่นอนด้วยอิทธิพลไพ่1เหรียญแล้วบางคนตรงนี้มันเป็นการเริ่มต้นในชีวิตของความรักที่มั่นคงกับบางคนเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี้นะคะบางคนตรงนี้อาจจะเป็นในช่วงลักษณะของคลิปนี้โดยตรงเลยในช่วงใกล้ๆหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วในลักษณะของไตรมาส2ไตรมาสอะไรแบบนี้ก็ได้นี่พลังงานใบสุดท้ายที่ปิดท้ายให้นะคะมีไพ่5ไม้เท้าค่ะจะบอกว่าบางคู่ตรงนี้พฤษภบางท่านนะคะในเรื่องความรักก็สิ่งที่สำคัญคือที่ต้องการจะเตือนเล็กๆน้อยๆคือระวังการเปาะแปะทะเลาะเบาะแว้งค่ะการงอนการเคืองการพูดไม่ดีการทะเลาะกันการใช้อารมณ์การทุกอย่างหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องการจะบอกเด่นๆในคลิปนี้อีกคลิปนึงทีนี้มาดูพลังงานของ energy ข้อความกันนะว่าenergy ข้อความของคนรักของชาวพฤษภมีข้อความอะไรถึงคุณบ้างขอดูหน่อยขอดูพลังงานข้อความรักนะคะของคนรักของชาวพฤษภค่ะข้อความรักของคนรักของชาวพฤษภมีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างโอ้โหพระเจ้า connect with me in the 5D คือคนที่มีความ connect กันคือคนที่มีความพิเศษต่อกันมีแฝงอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะมันมีป้อนนมให้ลูกเอาไหมมีคนพยายามจับคนนมด้วยพลังงานตรงนี้นะคะเป็น energy ของการที่มีความ connect เชื่อมโยงระหว่างกันแล้วก็ไพ่ลักษณะนี้มีไพ่ในกองไพ่ที่เป็น I am awake and confused about all this ด้วยก็คือเอาง่ายๆเลยไพ่คุณมีพวกไพ่ judgment strength แล้วก็เป็นไพ่พลังงานที่เป็น6ถ้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่บางคู่ของคลิปนี้อย่างเช่นอย่างที่ไข่เกินไปอย่างเช่นตัวอย่างไม่ต้องไกลตัวอย่างคู่ของไข่เองนี่แหละคือเอาง่ายๆว่ามันเป็นคู่ที่เคยสับสนเกิดขึ้นมันเป็นคู่ที่เคยหมายให้กับว่าเป็นอดีตกันมาหรือบางคู่ตรงนี้เป็นลักษณะที่ว่าปัจจุบันคุณกลับมาเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างเพราะได้มีการตื่นรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นไพ่นี้มีพลังงานของคนที่ได้ตื่นรู้ได้เข้าใจได้รู้สึกถึงความที่ว่าเป็นคนของกันและกันและเป็นคนที่มันคอนเนคกันจริงๆเป็นคนที่สื่อถึงกันได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอเคพลังงานบวกมาให้เรียบร้อยแล้วใครจะบอกเลยนะว่าพลังงานตรงนี้มี energy ของคลิปนี้ที่คนประสบตรงนี้คุณมีเกณฑ์ความรักที่ละมุนได้แล้วก็ที่สำคัญเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์หรือความสุข
ในพลังงานที่เป็นไปในถึงเกณฑ์ของครอบครัวได้แล้วที่สำคัญคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะนะคะบอกเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ถ้าใครที่เป็นลักษณะของการมีตัวเลือกก็ดูให้ดีนะคะนั่นแหละตามนี้อ่ะเรียบร้อยพลังงานบอกมาให้แล้วหวังทุกคนจะติดตามแล้วก็ชอบนะคะก็เดี๋ยวไข่มาป้อนนมเอเดนก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มแบบส่งเสียงเรียกร้องแหละแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHIDOZ นะคะก็ถึงแม้ว่าจะอัดคลิปเยอะตลอดแล้วก็ดูดวงตลอดแล้วก็เลี้ยงลูกตลอดแต่ว่าก็มันส่งพลังบวกให้แล้วก็พยายามแบ่งเวลาและจัดคิวในการดูส่วนตัวให้อยู่เสมอถึงแม้ว่าช่วงนี้ไข่ไม่ได้แบบไม่ได้เปิดรับแบบว่าเต็มสตรีมมากขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็จะแบบจัดเต็มหรือเต็มสตรีมให้แบบที่เคยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ